สวัสดีครับลูกค้าทุกคนครับผมท็อปจิรายุทธนะครับเป็นกรุ๊ป CEO ของ Bitcup Capital Group Holding นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยต้องขอโทษลูกค้าทุกคนจริงๆนะครับที่ทำให้เป็นกังวลนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยทำงานกันหนักมากนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมนอนวันละ3ชั่วโมงเพื่อที่จะขยายบริษัทนะครับเพื่อที่จะรับลูกค้าสเกลทุกอย่างให้ทันบริษัทเราเนี่ยก็มีการจองที่พักให้กับพนักงานทุกคนให้มาพักใกล้ออฟฟิศเพื่อที่จะบริการลูกค้าทุกคนให้ทันอย่างเต็มที่นะครับต้องขอโทษที่ทำให้กังวลนะครับผมเข้าใจเลยครับเรื่องของเงินเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเรื่องของความเชื่อใจเนี่ยมันสำคัญมากที่ผ่านมาเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าบริษัท Bitcup เราเนี่ยจะต้องโต 1,000% ในปีนี้ทั้งปีคือ12เดือนแต่ปรากฏว่าพอเปิดปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่วางแผนไว้มันจะเกิดขึ้นจาก12เดือนเหลือแค่7วัน 1,000% ใน7วันปีที่แล้วเนี่ยเราเทรดโดยเฉลี่ยอยู่ที่400ล้านบาทต่อวันพอเปิดปีใหม่มาเนี่ยเราเทรดอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทจาก12เดือนเวลาทั้งหมดในการเตรียมพร้อมสเกลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสเกลระบบสเกลคนนะครับสเกลอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องสเกลนะครับจาก12เดือนเหลือเวลาแค่7วันเพื่อที่จะทำให้ทันผมต้องขอโทษแล้วก็อยากจะบอกความจริงกับทุกคนว่ามันเกินคาดจริงๆตอนแรกเราคิดว่า 1,000% ก็สูงแล้วใน12เดือนแต่ผมต้องยอมรับกับทุกคนในที่นี้ว่ามันเกินจินตนาการของผมจริงๆว่าทุกอย่างเนี่ยที่วางแผนไว้มันจะเกิดขึ้นจาก12เดือนเหลือแค่7วันเราก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามานะครับมันเป็นบทเรียนนะครับให้เราเตือนสตินะครับให้เราเปลี่ยนตัวเองให้เราพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งความจริงสิ่งที่ลูกค้าติชมมาเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับแปลว่าทุกคนเนี่ยห่วงใยแล้วก็ให้ความสนใจบิตครับถ้าลูกค้าไม่ติเลยไม่ชมเลยคือลูกค้าไม่สนใจอันนั้นน่ะไม่ดีเพราะฉะนั้นทีมเราเนี่ยมองว่าสิ่งที่ลูกค้าให้ฟีดแบ็กกลับมาให้คอมเมนต์กลับมาเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าทุกคนก็หวังดีกับบิตครับนะครับอยากจะให้พวกเราเปลี่ยนทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะช่วยกันคิดนะครับคิดให้ครบก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจบิตครับนะครับทีมงานผมแล้วก็ผมมาโดยตลอดนะครับเป็นช่วงที่คนส่งข้อความให้กำลังใจมาเยอะมากจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยก็จะสร้างอินสปิเรชันให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับวงการสตาร์ทอัพไทยนะครับที่ผลักดันสตาร์ทอัพไทยเนี่ยให้ไปอีกขั้นหนึ่งให้ได้ไปอีกเลเวลหนึ่งให้ได้ให้ทันประเทศอื่นแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายนะครับว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับให้คำแนะนำซึ่งผมยอมรับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับมีลูกค้าหลายๆคนที่เก่งกว่าผมเยอะมากนะครับให้ความเห็นที่ผมก็เห็นด้วยมากๆเลยผมก็ต้องยอมรับจริงๆว่าผมเรียนรู้อยู่ทุกวันแต่ผมพยายามอย่างเต็มความสามารถจริงๆในฐานะท็อปจิรายุทธเนี่ยผมสัญญาว่านะครับจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาบริษัทเนี่ยให้เป็นบริษัทที่มั่นคงเป็นบริษัทที่ดีขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่คนอื่นมองมาเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชมบริษัทนี้หลายๆคนเก่งกว่าผมในเมืองไทยนะครับทุกด้านนะครับหลายๆคนเก่งกว่าผมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทางด้านนะครับการสร้าง scalable technology นะครับการ scale team จาก200คนเป็น500คนเป็น 1,000 คนเนี่ยมีหลายคนเก่งกว่าผมเยอะมากๆเลยแต่สิ่งที่ผมการันตีว่าผมไม่แพ้ใครก็คือ passion ในการพัฒนาวงการ blockchain แล้วก็พัฒนาวงการ cryptocurrency ให้กับประเทศไทยให้ตามประเทศอื่นให้ทันผมคิดล่วงหน้าหมดทุกอย่างพยายามจะเตรียมทุกอย่างล่วงหน้าหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินจินตนาการของผมจริงๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรับคนเนี่ยผมก็จะเป็นการวางแผนที่ผิดคาดเกินไปผมบอกทุกคนในตอนแรกว่าเราต้อง hire slow fire fast เพราะเราต้องคัดคนที่มี passion จริงๆนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจมี core values จริงๆที่ตรงกับบริษัทเรามาทำงานแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า blitz scaling นะครับก็คือต้องรับคือเราตอนนี้อยู่ใน war time แล้วนะครับอยู่ในสงครามแล้วไม่ได้อยู่ใน peace time อันนี้ก็เป็นการนะครับการวาง strategy ที่เกินคาดที่ผิดพลาดไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทุกอย่างก็เกือบจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเรามีการหยุดรับลูกค้าใหม่ก่อนนะเพื่อที่จะเพิ่มบริการด้านของคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคนนะครับเรามีการเปิดแอปมือถือให้ลูกค้ากลับมาเทรดได้ใหม่แล้วนะครับเรามีการกลับมาเปิดเว็บไซต์ให้ทุกคนเทรดได้หมดแล้ว
นะครับ call center นะครับเรามีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นอีก230กว่าคนส่วนเรื่องของ compensation เนี่ยเรามีการให้ฟรีเครดิตจำนวน500บาทให้กับลูกค้าทุกคนแล้วฟรีเครดิตอันเนี้ย500บาทเนี่ยไม่มีวันหมดอายุสามารถใช้ได้ตลอดนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ compensation ทั้งหมดนะครับอันนี้มันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นของ compensation scheme ที่เราเซตขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมีประกาศสิ่งที่เรียกว่า Bitcup Compensation Week เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์นี้วันที่25มกราเนี่ยถึงปลายเดือนนะครับ1อาทิตย์เต็มๆถึงวันที่31มกราจะเป็นอาทิตย์ที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยสามารถเทรดได้ฟรีนะครับทุกคนเลยไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งสัปดาห์เต็มๆ7วันตั้งแต่วันที่25มกราคมถึงวันที่31มกราคมนะครับอันนี้ก็คือสำหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าเสียโอกาสนะครับในการซื้อขายในช่วงที่เราสเกลระบบใน2วันที่ผ่านมาลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ประสบปัญหาหรือความเสียหายเนี่ยสามารถส่งหลักฐานของความเสียหายเนี้ยมาที่อีเมล help@bitcup.com เดี๋ยวเราจะมีทีม compensation committee หรือ level 2 support เนี่ยในการมาช่วยนะครับ process เรื่องตรงนี้อีกทีนึงแต่อาจจะต้องขอเวลาสักนิดนึงซึ่งหลังจากนี้เนี่ยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ corrective action ทั้งหมดที่บริษัทเราได้ทำไปเนี่ยจะมีออกมาประกาศอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยมันนิ่งลงแล้วนะครับก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยสามารถติดตามได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมมีหนังสือ2เล่มที่ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีมากในการเป็นฟิโลโซฟีในการรันบริษัทนะครับเล่มที่1คือ Build to Last เล่มที่2คือ Good to Great นะครับเขาบอกว่าไอเดียตอนแรกก็คือพอบริษัท Bitcup โอเคแล้วเนี่ยพอบริษัท Bitcup เริ่มที่จะทำกำไรได้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสงครามแล้วเราเป็น peace time ใช่มั้ยครับpeace time ในที่นี้ก็คือ CEO เนี่ยควรจะหันมาให้ความสำคัญทางด้านของวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น core values มากขึ้นนะครับแล้วก็ purpose หรือจุดประสงค์ของการเปิดบริษัทมากขึ้นเราต้องคัดคนเข้าให้ช้าคัดคนออกให้เร็วถูกไหมครับอันนี้คือ philosophy ของการ run บริษัทตอนแรกแล้วเราก็คิดว่าเรามีเวลาประมาณ12เดือนเนี่ยในการทยอยค่อยๆ คัดคนที่ใช่คนที่มี core values เหมือนกันมาจอยทีมาจอยมิชชั่นเดียวกันสร้างวงการบล็อกเชนแล้วก็สร้างวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้กับประเทศของพวกเราแต่ปรากฏว่าพอเปิดปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยบริษัทเราโต 1,000% ในแค่7วันเวลาเนี่ยหายไปเยอะมากๆจาก peace time ตอนนี้เนี่ย CEO ต้องเปลี่ยนเป็น war time คือตอนนี้เราอยู่ในสงครามแล้วนะครับแปลว่า mindset มันเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยมันจะมีหนังสืออีกเล่มนึงที่เรียกว่าหนังสือที่ชื่อว่า blitzscaling นะครับBlitzscaling คือหนังสือที่บอกว่าสตาร์ทอัพอันนึงเนี่ยหรือบริษัทนึงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเนี่ยควรจะรันบริษัทแบบไหนนะครับอย่างช่วงที่ Uber เนี่ยเขาโตเร็วมากๆเนี่ยเทคนิคของการรับคนเขา hire slow ไม่ได้ละเพราะเขาโตเร็วมากๆนะครับเทคนิคของเขาก็คือถามเอนจิเนียร์ที่ทำงานอยู่ที่ Uber เนี่ยถามว่าใครคือเอนจิเนียร์ที่เก่งที่สุด3คนที่เขาเคยทำงานด้วยที่ผ่านมาในชีวิตเขาพอเอนจิเนียร์บอกว่านี่คือ3คนที่เก่งที่สุดเนี่ยสิ่งที่ Uber ทำก็คือให้ offer letter เลยเพื่อที่จะขยายทีมให้อย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้เนี่ย mindset ในการ run บริษัทมันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็น peace time จะ run บริษัทแบบเป็นสิ่งที่เรียกว่า long lasting company นะครับให้ความสำคัญเรื่อง core values purpose culture แต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นโตแบบมหาศาลนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการ run บริษัทใหม่ที่เราเรียก blitzscaling ในอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เพิ่มพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็น full time บวกกับ outsource เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเพิ่มอีกประมาณ250คนนะครับบวกกับ220คนที่เรามีอยู่ตอนแรกเนี่ยตอนนี้ทีมงานก็เกือบ500คนนะครับ500กว่าคนที่ช่วยบริการลูกค้าทุกวันนี้อันนี้คือเรื่องที่1ที่เราเปลี่ยน mindset ของการrun บริษัทใหม่หลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยที่มันโตเร็วมากๆที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิดปีใหม่นะมาเนี่ยเป็นช่วงที่พวกเราทำงานหนักที่สุดในชีวิตเลยนะครับผมก็อยู่ที่ออฟฟิศตลอดนะครับให้กำลังใจทีมงานทุกคนให้กำลังใจน้องๆทุกคนทางบริษัทเนี่ย ก็มีการหาที่พักให้พนักงานใกล้ๆออฟฟิศเลยจะได้เข้ามาให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างเต็มที่ให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมซึ่งช่วงที่ระหว่างที่เราทำงานอย่างหนักเนี่ยก็จะมีคนที่หวังไม่ดีนะครับแต่งเรื่องขึ้นมาปั่นกระแสใส่ไข่นะครับพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการมาของเพจปลอมการอ้างว่า Bitcup เนี่ยปิดบริษัทไปแล้วนะครับพวกนี้เป็นเพจปลอมเป็นข้อมูลที่เป็นเฟกนิวส์นะครับที่ออกมาซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาชี้แจง 4-5 เรื่องให้กับลูกค้าทุกคนเพื่อนๆทุกคนฟังนะครับความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรื่องที่1 นะครับที่คนเข้าใจผิดกันก็คือมีคนกลุ่มนึงเนี่ยครับเอางบการเงิน
ปี2019ของ Bitkub ไปแชร์นะครับที่เราเนี่ยติดลบนะครับหรือขาดทุน14ล้านแล้วบอกว่าBitkub เนี่ยบอกว่ากำไรใช่ไหมครับในไปพูดตามที่ต่างๆซึ่งที่ผมไปพูดตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับในรายการต่างๆเนี่ยผมหมายถึงปี2020นะครับแล้วส่วนงบปี2019ที่ผมเขียนในบล็อกส่วนตัวเนี่ยอันนั้นคือ shareholders letter ปี2019ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเขียนตอนต้นปี2020นะครับซึ่งที่ Bitkub เนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า shareholders meeting ปีหนึ่ง4ครั้งควอเตอร์ละครั้งนะครับซึ่งผู้ถือหุ้นที่ Bitkub เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เชื่อใจผมมากแล้วก็ทีมงานของพวกเรามากๆนะครับไม่เคยเข้ามายุ่งไม่เคยอะไรเลยขอแค่1ปีเนี่ยเจอกัน4ครั้งเองควอเตอร์ละครั้งแล้วทุกๆควอเตอร์เนี่ยในฐานะกรุ๊ป CEO เนี่ยผมก็ต้องอัปเดตสถานการณ์เหมือนสตาร์ทอัพทั่วไปครับที่ต้องรีพอร์ตความจริงสตาร์ทอัพอื่นเนี่ยรีพอร์ตกับอินเวสเตอร์เนี่ยบ่อยกว่าที่ Bitkub ด้วยซ้ำไปเราเจอกันแค่ปีนึง4ครั้งเองนะครับส่วนตอนปี2019ตอนนั้นเนี่ยที่ผมเขียนในบล็อกส่วนตัวอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่า shareholders letter นะครับผมเขียนว่าในสเตทเมนต์นั้นเนี่ยนะครับใน shareholders letter เนี่ยผมเขียนว่าในที่สุดนะครับกลุ่ม Bitkub เนี่ยเราก็จะ turn นะครับจากสตาร์ทอัพที่เบิร์นเงินนักลงทุนเนี่ยมาเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มทำกำไรได้แล้วในสเตทเมนต์ผมจะเขียนว่า pro forma นะครับว่ามันเป็นงบคาดการว่าเราเนี่ยน่าจะกำไร3ล้านนะครับตอนที่ผมเขียนบล็อกเนี่ยมันคือจบปี2019แล้วนะครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่ CFO report มาให้ผมเนี่ยอันนั้นคืองบนะครับที่เรียกว่า pro forma หรือ unaudited นะครับยังไม่ได้ audit เพราะ auditor ยังไม่เข้ามาเลยถูกไหมครับต้นปี2020แต่เราจำเป็นที่จะต้องมีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนะครับผมก็ต้อง report performance ซึ่งเรานะครับก็โปรเจกต์ไปว่าเนี่ยเราน่าจะ turn จากบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพที่ขาดทุนเนี่ยเป็นบริษัทที่หรือเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มทำกำไรได้แล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือ direction มันเปลี่ยนไปนะครับตอนก่อนปี2019เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเรื่องของการเอาบริษัท Bitkub เข้า IPO ให้ทุกคนมาเป็นเจ้าของร่วมกันใช่ไหมครับแต่พอ direction มันเปลี่ยนเนี่ยเวลาจะเอาบริษัทเข้า IPO เนี่ยมันจะมีการทำงบบัญชีอีกอย่างนึงที่เรียกว่า PAE วิธีการบุ๊กบัญชีเนี่ยมันก็แตกต่างออกไปมันก็เลยทำให้หลังจากที่ออดิเตอร์เข้ามาในปี2020นะครับบวกกับการเปลี่ยนงบบัญชีจากงบบัญชีธรรมดาเป็นงบบัญชีแบบที่จะเข้าตลาดเนี่ยที่เรียกว่า PAE เนี่ยการบุ๊กกิ้งก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยเนี่ยสุดท้ายนะครับมันก็มีการคาดเคลื่อนบ้างเป็นนะครับติดลบ14ล้านแต่ point ของ statement อันนั้นก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าอันนั้นเนี่ยมันคือ turning point ของบริษัทเรามันเป็น turning point ที่สำคัญจาก startup ที่ขาดทุนเป็น startup ที่เริ่มทำกำไรได้แล้วอันนั้นคือ key messageเพราะฉะนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันนะครับที่ผมพูดคือ pro forma นะครับเป็น unaudited statement auditor ยังไม่ได้เข้านะครับแต่ผมจำเป็นต้อง report ให้กับผู้ถือหุ้นก่อนถึง performance ของในทั้งปีที่ผ่านมาเพราะเราเจอกันแค่4ครั้งทุก1ปีแล้วแถมตัวเลขที่ผมพูดกับผู้ถือหุ้นอันนั้นเนี่ยมันเป็น unaudited ใช่ไหมครับแถมยังไม่ได้เป็นงบ PAE ด้วยนะครับพอเรามี direction ที่จะเข้า IPO เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการ booking ใหม่และบวกกับออดิเตอร์ที่เข้ามามันก็มีคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่ point นะครับ point ของ shareholders letter ตอนปี2019นั้นเนี่ยที่ผมพยายามจะบอกให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยก็คือปีนั้นคือปีที่ถึงจุดเปลี่ยนของ startup Bitkub หรือบริษัท Bitkub เป็น startup ที่เบิร์นเงินนักลงทุนมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถึงจุดเปลี่ยนที่เป็น startup ที่กำลังจะทำกำไรได้แล้วซึ่งบางคนก็ออกมาโจมตีบริษัท Bitkub นะครับบอกว่าไปสัมภาษณ์ตามที่ต่างๆบอกบริษัทกำไรแล้วแต่ที่แทงงบยังขาดทุนซึ่งความจริงอันนั้นเนี่ยมันคนละปีกันถูกไหมครับเวลาที่ผมไปสัมภาษณ์ตามที่ต่างๆผมหมายถึงปี2020ส่วนปี2020เนี่ยที่ผมมั่นใจว่ากำไรแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเห็นงบที่มันเป็น unaudited statement ที่ยังไม่ได้เป็นงบ PAE นะครับที่มันกำไรแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนเป็นงบ PAE แล้วก็เป็น audited statement เนี่ยผมก็ยังมั่นใจว่าปี2020เนี่ยกำไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องรอให้ออดิเตอร์ทุกคนเนี่ยเข้ามาfinalize งบให้เสร็จก่อนก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยสามารถรอติดตามงบที่เป็น official statement เนี่ยได้นะครับหลังจากนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับใน3ปีเนี่ย Bitkub เราระดมทุนได้ทั้งหมดนะครับ327ล้านบาทแต่เรายังไม่ได้ออกสื่อทั้งหมดแต่ที่เห็นในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็คือรอบ seed round กับรอบ pre series aในรอบ seed round เนี่ยเราระดมทุนมาได้ประมาณ67ล้านบาท
ที่มูลค่า525ล้านบาทที่มี DTAC เข้ามาใช่ไหมครับที่มีกลุ่มของสยามราชเข้ามานะครับ CX Venture เข้ามาแล้วก็รอบ Pre Series A เนี่ยครับที่เราระดมทุนเพิ่มได้อีก50ล้านบาทในมูลค่า750ล้านบาทในตอนนั้นนะครับแต่ความจริงเราระดมทุนได้ทั้งหมดนะครับในรอบ Series A ด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น327ล้านบาทแต่เรายังไม่ได้ประกาศสื่อทั้งหมดที่ผมไปพูดตามที่ต่างๆเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้ใช้เงินของนักลงทุนสักบาทเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทเรากำไรแล้วนะครับในปี2020ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะโชว์ให้กับสตาร์ทอัพที่อื่นเห็นว่าความจริงการระดมทุนเนี่ยเราไม่ควรจะมาฉลองกันมัน CEO เนี่ยเหมือนกับหรือฟาร์มเดอร์มันเหมือนกับพอระดมทุนได้เนี่ยเหมือนพ่อครัวครับก็ต้องเอาเงินเนี้ยไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะเอาอินกรีเดียนอะไรต่างๆมาทำให้อาหารมันอร่อยขึ้น expectation ความคาดหวังมันก็สูงขึ้นเราไม่ควรที่จะ celebrate นะครับเวลาเราลงทุนได้เราควรจะ run บริษัทแบบกำไรดีกว่าซึ่งพอปี2020เนี่ยนะครับบริษัทเราเริ่มทำกำไรได้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือไม่ควรไปยุ่งกับเงินนักลงทุนเพราะเราไม่ควรที่จะ mistreat ใครทุกคนไม่ควรจะมีความเสี่ยงเราก็เลยเลือกที่จะ run บริษัทบนกำไรผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อในการรันบริษัทแบบขาดทุนซึ่งผมเนี่ยพยายามจะส่งเมสเสจที่ถูกต้องที่ผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถูกต้องให้กับสตาร์ทอัพอื่นนะครับหรือบริษัทอื่นด้วยตรงที่ว่าเราไม่ควรรันบริษัทแบบขาดทุนแต่เราควรจะรันบริษัทบนเงินกำไรเท่านั้นเพราะว่ามันมั่นคงกว่านะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ใช้เงินนักลงทุนเนี่ย327ล้านบาทที่เราลงทุนมาพอมีกำไรสิ่งถัดไปที่ผมคิดก็คือเอากำไรอันเนี้ยมาตอบแทนผู้มีพระคุณนะครับซึ่งผู้มีพระคุณของเราเนี่ยก็คือลูกค้าทุกคนนะครับความจริงเรามีสั่งเสื้อนะครับเป็นหลักแสนตัวเลยนะครับที่จะให้ของขวัญปีใหม่ปี2020ในปีที่แล้วนะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่โตเร็วมากๆนะครับก็เลยช่วงต้นปีมาเนี่ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาให้เสื้อสวัสดีปีใหม่กับลูกค้าทุกคนเลยนะครับแต่เราก็เอาเงินตรงนี้มาพยายามจะผลิตเสื้อผลิตขวดน้ำอะไรนะครับมาสวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของที่คนบอกว่าเนี่ยเราจ่ายเงินสื่ออะไรต่างๆเพื่อที่จะโปรโมทเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับให้ทุกคนทราบว่าตั้งแต่เราเปิดบริษัทมาช่วง2ปี6เดือนแรกเนี่ยนะครับบริษัทเราไม่เคยจ่ายเงินให้กับสื่อสักบาทเลยสื่อต่างๆเนี่ยนะครับให้ความสนใจในกลุ่มของบิตครับนะครับแล้วก็ติดต่อมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ Perspective นะครับรายการอายุน้อยร้อยล้านของพี่ก้องนะครับซึ่งเราเนี่ยทำสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นสิ่งใหม่ให้กับประเทศไทยอยู่นะครับ2ปี6เดือนแรกทุกคนเนี่ยเข้ามาหาเราหมดเลยนะครับในการอยากจะให้ความรู้ตรงนี้กระจายไปถึงทุกคนในประเทศเราให้ได้นะครับเราไม่ได้เคยมีการจ่ายเงินสื่อเลยในช่วง2ปี6เดือนแรกแต่พอเรานะครับเริ่มที่จะใหญ่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้เข้าถึงแมสมากขึ้นนะครับในช่วง6เดือนหลังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพอหลังจากเกิด Bitcoin Halving เนี่ยตามสถิติเนี่ยเราจะรู้ว่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนให้ความสนใจมากเราก็เริ่มที่จะโปรโมทมากขึ้นเราก็เลยติดต่อสื่อต่างๆเนี่ยนะครับที่คอยให้ความสนใจเราที่คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะสนับสนุนสื่อกับนะครับเพื่อที่จะขยายตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนเนี่ยให้กว้างขวางให้ทุกคนเข้าถึงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งมีการทำการตลาดจริงๆก็คือช่วง6เดือนนะครับล่าสุดแค่นั้นเองตามที่ทุกคนไปที่ต่างๆก็จะเห็นบิลบอร์ดบิตครับนะครับเห็นแอดอะไรต่างๆเนี่ยมันแค่ช่วง6เดือนนะครับแต่ตั้งแต่เปิดบริษัทมา2ปี6เดือนเนี่ยเราไม่เคยจ่ายสื่ออะไรเลยหรือไม่ว่าจะเป็นการไปพูดตามที่ต่างๆเนี่ยซึ่งเหตุผลที่ทำไมผมไปพูดเยอะมากอีกอย่างนึงก็คือพอผมไปอ่านคำพูดนึงของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเขาบอกว่าทำไมต้องรอให้เขาอายุ80ก่อนแล้วประสบความสำเร็จก่อนเป็นมหาเศรษฐีก่อนเนี่ยคนถึงจะฟังเขาพูดถูกพูดผิดคนฟังเขาหมดแต่ช่วงที่เขายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่เนี่ยพูดอะไรคนไม่เคยฟังเขาเลยซึ่งทำไมเราต้องรอให้อายุ80ก่อนล่ะครับถึงจะสร้างอิมแพคให้กับสังคมผมก็เลยบอกเลขาของผมนะครับบอกทีมงานของผมทุกคนว่าผมจะไม่ปฏิเสธคำเชิญของใครก็แล้วแต่ที่ติดต่อมาให้ผมไปพูดให้ความรู้คนนะครับก็ไม่เคยปฏิเสธมหาลัยที่ติดต่อมาไม่เคยปฏิเสธองค์กรอะไรเลยถ้าใครเคยทำงานกับผมก็จะรู้ว่าไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับซึ่งพยายามที่จะให้ความรู้คนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีคนโจมตีว่าไปพูด
อย่างเดียวไม่บริหารบริษัทใครทำงานกับผมจะรู้ว่าผมฮาร์ดคอร์มากๆเลยนะครับทำงาน7วันต่อสัปดาห์ปีที่แล้วนี่ไม่ได้แทบจะไม่ได้พักเลยครับทำงานทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยหน้าที่ผมคืออันบล็อกทีมงานในเรื่องต่างๆนะครับแล้วถ้าใครติดตาม Story Bitcup จริงๆเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชัน30กว่าแอปพลิเคชันตอนนี้เป็น50แอปพลิเคชันเราด้วยซ้ำไปล่าสุด ที่มานั่งนับนะครับทุกอย่างมันออนไลน์หมดนะครับผมก็สามารถที่จะมอนิเตอร์นะครับคุมนะครับทำงานได้เหมือนกับทุกคนนะครับแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงที่ผมชอบมากนะครับผมก็จะมาอันบล็อกตัวเองในเรื่องต่างๆที่ทำไม่ทันในอาทิตย์ที่ผ่านมาทำอย่างนี้มาตลอดทั้งปีเป็นปีที่ทำงานหนักมากจริงๆนะครับการที่จะทำให้บริษัทเนี่ยโตในกลุ่มของเราเนี่ยโตเป็น 1,000% ได้นะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะเสียสละเรื่องของการให้ความรู้คนการสร้าง impact ทำไมต้องรอให้แก่ก่อนถูกไหมครับผมพยายามจะทำทั้งสองอย่างเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเสียสละเวลาอื่นในชีวิตเช่นเวลาในการไปเที่ยวเวลาในการใช้เวลากับครอบครัวนะครับผมเลือกที่จะให้เวลากับงานกับการให้ความรู้คนมากกว่านะครับก็จะมีคนเอาไปแต่งเรื่องมั่วซั่วอีกอันนี้นะครับแต่ถ้าใครเคยทำงานกับผมจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าผมฮาร์ดคอร์มากๆเลยนะครับกว่าจะพุชบิตคัพเราเนี่ยมาได้ถึงขนาดนี้ทำงานหนักมากๆแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็จะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับออกมาโจมตีบิตคัพว่าที่เราไปเคลมนะครับตามที่ต่างๆเนี่ยว่าเราเนี่ยมี market share 90-95% เนี่ยนะครับไม่ใช่ความจริงความจริง Bitkub มี market share แค่ 50% ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเช็คได้เลยนะครับทุกคนมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่เป็น public data เว็บไซต์นี้มีชื่อว่า similar web ทุกคนพิมพ์เข้าไปได้เลยครับซึ่งใน similar web เนี่ยทุกคนสามารถใส่ชื่อเว็บไซต์เข้าไปเช็คได้เองเลยนะครับถ้าลองพิมพ์เข้าไปใน bitkub.com ดูเดือนธันวาคมนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคนเข้าเว็บไซต์ Bitkub เนี่ยตอนเดือนธันวาคมนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้าน6แสนกว่าคนซึ่งแอปนะครับของ Bitkub นะครับจำนวนการใช้งานก็มากกว่าเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือเว็บไซต์ของ Bitkub เนี่ยก็ขึ้นเป็นเบอร์2เกี่ยวกับการเงินนะครับที่คนไทยใช้มากที่สุดซึ่งทางด้านของ volume เนี่ยเราไม่ควรดูทางด้าน volume อย่างเดียวเพราะว่าอย่างดูเว็บไซต์ exchange ที่ต่างประเทศเนี่ย volume เยอะมากนะครับแต่จำนวนคนใช้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยแล้ว volume มันมาได้ยังไงถูกไหมครับก่อนที่วอลลุ่มจะมาเนี่ยอย่างแรกคือคนต้องเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนล็อกอินก่อนใช้งานก่อนวอลลุ่มมันถึงจะมาจากคนใช้ซึ่งเข้าไปเช็คในจำนวนทราฟฟิกของเว็บไซต์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันจะมีอีกอย่างนึงที่เรียกว่า bounce rate bounce rate คือจำนวนคนเข้าปุ๊บออกไม่ได้ใช้นะครับวอลลุ่มจะมาจริงๆก็ต่อเมื่อเป็นวอลลุ่มที่คนเข้าไปเยอะๆในเว็บไซต์นี้แล้ว bounce rate ต่ำแปลว่าคนใช้งานจริงๆไม่ได้เข้าแล้วออกนะครับก็สามารถไปเช็คใน similar web ได้เลยก็อยากจะให้ทุกคนนะครับพิจารณาข้อมูลเนี่ยจากหลายๆทางอย่าฟังความจากด้านใดด้านเดียวสุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริงครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คนเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็ไปใส่ไข่นะครับคนหวังไม่ดีเนี่ยก็ไปปั่นเรื่องกันก็คือ Bitkub โดนแฮกซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ทั่วไปเลยครับนะครับคือคนที่ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีต้องรู้สิ่งที่เรียกว่า public key คืออะไรเราก็แค่เอา public key เนี่ยของ wallet ของ Bitkub ไปเช็คได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ transparent ที่สุดแล้วทุกคนทั่วโลกสามารถเช็คได้เลยว่าเงินของลูกค้ามันหายไปหรือเปล่านะครับ hot wallet ของ Bitkub เนี่ยเอาไปเช็คได้เลยว่าเงินเนี่ยหายไปไหมซึ่งล่าสุดก็มีข่าวฮือฮานะครับว่ามีเหรียญ XRP ที่มีมูลค่าเนี่ย300กว่าล้านบาทเนี่ยโอนเข้าไปในบัญชีของ Bitkub นะครับ hot wallet ถ้าบริษัท Bitkub เนี่ยเป็นอย่างที่พูดไว้จริงๆว่าโดนแฮกบัญชีไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจะโอนเหรียญที่มีมูลค่า300กว่าล้านบาทเนี่ยเข้าไปเพิ่มอีกทำไมถูกไหมครับอันนี้เป็น public data ที่ transparent ที่สุดแล้วทุกคนสามารถไปเช็คได้เลยโดยการใช้ public key ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วในวงการนี้ว่า public key คืออะไรแล้วก็เช็คได้เองเลยนะครับว่านะครับเหรียญของลูกค้าทุกอย่างเนี่ยปลอดภัย 100% อันนี้ก็ไม่ใช่ความจริงนะครับที่มีคนมาใส่ร้ายพูดไปมั่วไปไกลใหญ่เลยอีกเรื่องนึงเลยครับที่คนส่วนใหญ่ใส่ไข่กันนะครับเข้าใจผิดกันแต่งเรื่องไปไกลเลยครับบอกว่าผมหนีออกนอกประเทศไปแล้วผมอยู่นี่อะไรครับอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันเลยนะครับนอนวันละ3ชั่วโมงทำงานหนักมากๆนะครับให้กำลังใจทีมงานทุกคนที่ทำงานกันหนักมากๆอาทิตย์ที่ผ่านๆมานะครับเป็นช่วงที่ทีมงานทุกคนเนี่ยก็นะครับพักกันแถวออฟฟิศกันหมดทุกคนเพื่อที่จะช่วยกันนะครับให้บริการลูกค้าให้ทันกับการเจริญเติบโตของบริษัทบางทีการพูดเนี่ยก็
อาจจะไม่เชื่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมวันนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตนะครับทุกคนนะครับในการเดินทัวร์ออฟฟิศเลยครับว่าให้เห็นสภาพความเป็นจริงเลยครับว่าทีมงานบิดคับทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยทำงานกันหนักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทัวร์ออฟฟิศบิดคับกันณตอนนี้เนี่ยว่าพวกเราทำงานกันหนักแค่ไหนเดี๋ยวตามมาเลยครับว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ห้องประชุมกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้แทบจะทุกห้องประชุมเนี่ยเห็นไหมครับจะตั้งชื่อตามเหรียญแล้วก็จะกลายเป็นห้องทำงานหมดเลยนะครับ อย่างนี้คือห้องใหญ่ที่สุดนะครับห้องบิตคอยน์นี่ครับก็นี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นทีมงานนะครับพยายามช่วยกันนะครับจากห้องประชุมกลายเป็นห้องทำงานหมดแล้วนะครับนี่ครับทุกคนก็กำลังประชุมกันอยู่นะครับส่วนห้องนี้เป็นห้อง operation customer support นะครับผมเข้าไม่ได้นะครับจะเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าห้องนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งของsupport เป็นฝั่งของด้านหลังบ้านกันนะครับโอเคคนนี้หน้าคุณคุณไหมครับเป็นไงบ้างครับอาทิตย์นี้โอ้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงทุกวันเลยครับใช่ใช่ใช่ทีมงานทั้งทีมก็เหมือนกันนี่ผมกำลังเดินโชว์ลูกค้าทุกคนว่าสภาพการทำงานความเป็นจริงของออฟฟิศเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอครับทีม HR เนี่ยก็พยายามจะปลดล็อกอุปสรรคต่างๆในการทำงานเนี่ยให้กับทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารมาให้ทุกคนจะได้คิดอยู่แค่เรื่องเดียวคือการบริการลูกค้าให้ทันนะครับก็จะมีอาหารกลางวันให้อาหารเช้าให้อาหารเย็นให้จะได้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยนะครับทำงานได้อย่างเต็มที่กันหมดทุกคนเห็นไหมครับนี่ทีม Marketing Communication Arm PR ก็จะนั่งกันตรงนี้นะครับเนี่ยคุณแบงค์ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ CFO เป็นกรุ๊ป CFO เราก็จะเป็นออฟฟิศเปิดนะครับนั่งรวมกับทีม accounting procurement นะครับทีม finance ก็จะนั่งกันนะครับทีม accounting ก็จะนั่งอยู่นะครับมาทำงานอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้ทุกห้องประชุมเนี่ยก็ตอนนี้ทุกห้องประชุมเปลี่ยนเป็นห้องทำงานหมดเลยนะครับเพราะนั่งกันเยอะมากอย่างดูห้องนี้ครับนี่คือห้อง Ripple นะครับทุกคนก็จะทำงานกันอยู่นะครับทุกห้องส่วนนี้ก็จะเป็นทีม Bitcup Blockchain Technology นะครับก็มาทำงานกันที่ออฟฟิศทุกคนนะครับทำงานกันหนักมากๆนะครับช่วงนี้เพื่อที่จะให้บริการลูกค้าทุกคนให้ทันโอ้แล้วก็ส่วนเรื่องของKYC ครับที่บอกว่าผมเคยบอกว่าจะได้ภายใน1วันตอนนี้อาจจะเลื่อนเวลาเป็น 5-7 วันแล้วเพราะว่าลูกค้าสมัครมาเยอะมากๆนะครับคงไม่ได้ภายใน24ชั่วโมงแล้วอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 วันแล้วแล้วก็เรื่องของการฝากเงินนะครับบอกว่าฝากเงินได้ภายใน3วินาทีเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นนะครับเพราะจำนวนลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้เยอะมากนะครับก็อาจจะต้องรอนานหน่อยแล้วนี่ก็จะมีเป็นโซนด้านหลังโซนลังนกนะครับเดี๋ยวเราติดตามมาดูกันนะครับเห็นไหมครับก็นี่คือโซนco-working space ที่เราเรียกว่า bird nest เห็นไหมครับมันเป็นลังนกนะครับทุกคนก็ทำงานกันอยู่ทุกที่เลยตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้บริการลูกค้าทุกคนให้ทันนะครับแล้วห้องนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นห้องtraining นะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยเราก็จะเทรนพนักงาน outsource เป็นใหม่อีก250คนเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาบริการลูกค้าให้ทันนะครับก็จะมีเทรนนิ่งแทบจะทุกวันเลยเพื่อที่จะขยายทีมให้ทันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูทีมengineer นะครับทีม product ทีม business development กันนะครับตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โก้พี่ลอยครับโอ้เป็นอาทิตย์ที่หนักมากๆเลยครับโอ้ทำงานกันสุดๆเลยครับอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวนี่พี่โก้นะครับ CEO ของอนันดาเดี๋ยวขอทีมงานขอไมค์ให้กับพี่โก้นิดนึงครับอยากจะถามเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นคนแรงเลยข่าวก็ดังของธรรมดาหนักมากครับอาทิตย์นี้โตเร็วมากครับตอนนี้ก็พยายามจะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับก็นะครับตั้งแต่เปิดบริษัทมาครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่บริษัทโตเร็วที่สุดเลยตั้งแต่เปิดบริษัทมานะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโตเร็วมากๆในแค่ระยะเวลาที่สั้นมากๆเราก็เลยต้องรีบสเกลทุกอย่างให้ทันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบทางด้านของคนใช่ไหมครับทางด้านของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เกือบจะกลับมาปกติแล้วนะครับเรามีเปิดแอปให้คนใช้ เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เป็นห่วงหมด แต่ก็ได้ยินดีด้วย
victim of your own success ของธรรมดาว่ะบริษัทที่กำลังโตมี growing pain ในพวกนี้ก็มันก็เป็น lesson learned ของเราก็ได้ข่าวลูกค้ากลับเข้ามาอะไรกลับมาใช่ๆเยอะเกือบจะกลับมาเป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับผมก็โทรถามคนนู้นเขาคิดอะไรเขาเอ้ยต้องให้กำลังใจท็อปลูกค้าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้หนีไปไหนที่เห็นเรื่องนี้พยายามสเกลทุกอย่างเกือบจะเป็นปกติแล้วครับ okay. ตอนแรกลูกค้าก็บอกว่าเปิดบัญชีทำไมใช้เวลานานจังสัญญาว่าภายใน1วันใช่ไหมครับแต่บอกว่าพอโตเร็วแบบเป็น10เท่าอย่างเงี้ยครับในเป็น 1,000% ใน7วันนะครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะมีเวลาประมาณ12เดือนนะครับว่าคิดว่าปีนี้คงโต 1,000% แหละแต่ภายใน12เดือนก็คงจะมีเวลาค่อยๆคัดพนักงานที่มี core value ที่ตรงกับเราใช่ไหมครับมีการสเกลระบบพอจะมีเวลาในการปรับตัวแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจาก12เดือนเหลือ7วันกลายเป็นเวลามันหายไปเยอะมากเลยในการที่จะต้อง take action อะไรต่างๆก็เลยตอนนี้เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับพวกเราในการแก้ไขทุกอย่างมันก็เป็นสัญญาณนะว่ามันมีในชีวิตพวกเรามันก็มี crisis พวกนี้ตลอดเวลานะครับแต่เวลาเราพยายามมองว่า crisis พวกนี้มันสอนอะไรให้พวกเราบ้างครับเราเองเป็นผู้นำแล้วก็รวมทั้งทีมงานหลายๆคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับก็เห็นว่าก็ให้กำลังใจแล้วกันครับ growing pain ของบริษัทกำลังโตเขาอย่างนี้ของธรรมดานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โก้มากเลยที่ช่วยให้มีออฟฟิศฉุกเฉินไม่งั้นนั่งกันไม่พอชั้น10อีกชั้นนึงซัพพอร์ตเต็มที่ก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จนะผมว่าทั้งทีมงานก็มีความตั้งใจที่ดีนะทุกคนก็เป็นห่วงแล้วตอนนี้ผมว่าก็โชว์อยู่แล้วว่าลูกค้าคนก็ให้กำลังใจอย่าท้อแท้แล้วเดี๋ยว growing pain มีตลอดเวลาครับในชีวิตนะครับ keep on going ขอบคุณมากเลยครับ okay. พี่โก้ครับไปดูต่อไปดูต่อครับนะครับครับนี่ครับงั้นเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวตามมาที่ทีมฝั่งของ engineer กับ product เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับทีม product นะครับแล้วก็ทีม business development นะครับตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่อยู่ชั้น10นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เล่นกันอยู่ในห้อง War Room กันเดี๋ยวเราตามมาดูกันได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้มารุมกันช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้จะเป็นห้อง Engineer ซึ่งนะครับทุกคนก็ตอนนี้ทำงานกันอย่างหนักมากๆเลยในการพัฒนานะครับเอาเว็บไซต์แอปพลิเคชันให้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสเกลทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ยังนั่งกันไม่พอแล้วความจริงต้องมีโต๊ะเสริมขึ้นมาตรงกลางนะครับอย่างทุกคนก็อยู่กันที่นี่แล้วก็มีส่วนใหญ่เลยตอนนี้อยู่ในห้องวอลรูมกันเดี๋ยวเราไปดูห้องซาโตชิกันนะห้องวอลรูมทุกคนรู้จักซาโตชิใช่ไหมครับผู้ก่อตั้งบิตคอยน์นะครับคือห้องเราก็ห้องประชุมก็จะตั้งชื่อตามชื่อคนในวงการชื่อเหรียญอะไรเงี้ยครับนะครับนี่คือวอลรูมโทษครับนี่ครับตอนนี้กำลังเร่งนะครับเข้ามาได้เลยนี่ก็ CTO เรานะครับทำงานกันหนักมากๆนะครับในการสเกลทุกอย่างนะครับนี่คือ War Room นะครับนี่ครับทุกคนก็หลายๆคนก็ทำงานกันข้ามคืนนะครับเพื่อที่จะเอาทุกอย่างกลับมาได้เป็นปกตินะครับนะครับทุกคนทีมเอนจิเนียร์นะครับก็อยู่ที่นี่กันหมดในการสเกลทุกอย่างนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ขึ้นไปแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนะครับก็จะมีเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น area ที่เป็นทีม operation customer support นะครับทีม compliance เราก็จะอยู่ห้องนี้เห็นไหมครับทีม compliance operation customer support เนี่ยเป็นทีมที่ผมเข้าไม่ได้นะครับก็พยายามจะให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับให้ทันนะครับตอนนี้ KYC ก็อยู่ที่ประมาณ5วันถึง7วันนะครับเพราะคนสมัครเข้ามาเยอะมากก็เดี๋ยวเราไปลงไปดูชั้น10กันนะครับสวัสดีครับนี่ก็ต้องขอบคุณทางทิโก้อนันดามากนะครับถ้าไม่มีออฟฟิศฉุกเฉินนี้ไม่มีที่นั่งกันจริงๆนะครับต้องขยายทีมอีก250คนในระยะเวลาสั้นมากๆตามผมมาเลยครับความจริงออฟฟิศนี้ก็ยังอยู่กันมาไม่ถึงปีเลยนะครับแต่ต้องขยายออฟฟิศอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเยอะมากจริงๆนะครับก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะ
ออฟฟิศบิดครับนะครับออฟฟิศฉุกเฉินตามผมเลยเป็นไหมครับต้องใช้ป้ายออฟฟิศฉุกเฉินนะครับเข้ามาก็นะครับมีจะมีถ้าลูกค้าไหนคนไหนมาหาเนี่ยก็จะมีเป็นเจลล้างมือให้นะครับตาบิดครับนะครับมีหน้ากากแล้วก็มีหนังสือ Exclusive Bitcoin 101นะครับให้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องเทรนนิ่ง2ห้องนะครับตรงนี้ก็จะนะครับเป็นกำลังเสริมเรานี่ครับเราเสริมกำลังอีก250คนให้บริการลูกค้าให้ทันก็จะมีสแน็คบาร์ให้ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารนะครับก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะครับมีเป็นออฟฟิศสำรองซึ่งทิเก็ตเนี่ยตอนแรกเข้ามาเป็นแสนทิเก็ตเลยนะครับตอนนี้ก็เคลียร์ได้เกือบหมดแล้วนะครับอีกไม่นานก็ทุกอย่างก็จะให้บริการลูกค้าได้อย่างปกตินะครับช่วงนี้อาจจะมีช้าบ้างนะครับKYC อาจจะต้องรอนานหน่อยโอนเงินเข้าอาจจะไม่ถึงสระไม่ได้ภายใน3วินาทีแล้วอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นนะครับจำนวนการโฟนที่คนโทรเข้ามาเนี่ยก็พยายามจะรับให้หมดทุกสายในการเสริมกำลังนะครับจำนวนการคนส่งอีเมลเข้ามาก็จะพยายามตอบหมดทุกอีเมลไลฟ์แชทที่เข้ามาทุกวันเนี่ยก็จะพยายามให้ทุกคนเนี่ยแชทกับลูกค้าให้หมดทุกคนนะครับแต่ตอนแรกจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเรื่องของการขยายทีไม่ทันนะครับตอนนี้ก็ถ้ารวมๆกันแล้ว2ชั้นเนี่ยก็น่าจะประมาณ500กว่าคนได้แล้วนะครับที่มาให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับซ้ายขวาใช่ไหมครับซ้ายขวาก็จะมีการทำเทรนนิ่งกันนะครับตอบแชทนะครับตอบอีเมลนะครับมีการทำเทรนนิ่งกันอยู่นะครับเพื่อที่ใช้บริการลูกค้าทุกคนได้ทันมีการขยายทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอมพิวเตอร์มามากขึ้นนะครับซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้บริการลูกค้านะครับทุกอย่างต้องสเกลให้ 1,000% หมดทุกอย่างนะครับในระยะเวลาที่สั้นมากๆก็หวังว่าลูกค้าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยในช่วงแรกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ผมอยากจะโชว์ให้กับลูกค้าทุกคนทางบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันโตแบบมหาศาลจริงๆตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เกือบจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแอปก็สามารถเทรดได้แล้วนะครับเว็บไซต์ก็กลับมาเป็นปกติแล้วกำลังเสริมเนี่ยก็กลับมาเป็น2เท่านะครับมีทีมงานขยายเป็น500กว่าคนแล้วในการรับบริการลูกค้าทุกคนนะครับอีกไม่นานก็หวังว่าทุกคนโฟนคอลเนี่ยจะไม่มีปัญหาโทรเข้ามาได้โฟนซัพพอร์ต 100% นะครับไลฟ์แชทจะต้องมีคนตอบลูกค้าหมดทุกคนนะครับก็หวังว่าจะกลับมาเป็นปกติทุกอีเมลก็อยากจะตอบกลับทุกอีเมลให้ทันนะครับตอนนี้ทิเก็ตอะไรต่างๆก็ลงมานะครับในเรทที่โอเคมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็อยากจะขอโอกาสแก้ตัวให้กับทาง Bitcup เรานะครับพวกเราทุกคนเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มความสามารถสุดความสามารถจริงๆอันนี้ก็คือนะครับสภาพแวดล้อมที่อยากจะโชว์ให้กับทุกคนทางบ้านนะครับให้เห็นถึงการทำงานของพวกเราทุกคนนะครับว่าเรามีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะรับสเกลคนให้มากขึ้นก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวแล้วนะครับรีบอาจจะต้องรีบกลับไปทำงานนิดนึงก็อันนี้ก็อยากจะมาโชว์เร็วๆให้กับทุกคนทางบ้านเห็นนะครับให้ได้รู้ความจริงทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ให้ความเชื่อใจให้ความมั่นใจนะครับให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับพวกเราก็จะพยายามเต็มที่ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ